สวัสดีคุณผู้ชมครับมาติดตามรายการหุ้นโค้งสุดท้ายกันนะครับมีเนื้อหาสาระที่น่าสนใจเรื่องของการลงทุนมาฝากกันเช่นเคยพูดถึงเรื่องของสไตล์การลงทุนปัจจุบันนี้ก็มีความหลากหลายนะครับแต่ละคนก็ลงทุนในรูปแบบที่ตนเองชื่นชอบบางคนชอบการเก็งกำไรบางคนชอบเข้าไวออกไวนะครับบางคนใช้ปัจจัยพื้นฐานใช้ปัจจัยทางด้านเทคนิคก็แล้วแต่สไตล์ของแต่ละคนครับหนึ่งในนั้นนะครับก็คือแนวทางการลงทุนในรูปแบบของ VI แต่เดิมเราก็จะนึกถึงวอร์เรนบัฟเฟตต์นะครับนึกถึงอาจารย์นิเวศซึ่งเป็นต้นแบบของนักลงทุนแบบ VI แต่ทุกวันนี้ก็มี VI รุ่นใหม่ๆที่มีแนวทางของตนเองวันนี้เราจะพาผู้ชมไปติดตามจากงานสัมมนาในงาน Set in the City กันครับหัวข้อการสัมมนาในวันนี้ครับจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของรู้ยังลงทุนแบบนี้ก็ VI หลายๆท่านในที่นี้เป็นนักลงทุน VI มั้ยฮะน่าจะอยากเป็นเนาะมีใครลงทุนอยู่ไหมครับมีไหมโอ้โหยกโอ้ยังไม่มีเลยลกมือกันให้พรึบเลยฮะเริ่มแรกครับเซสชั่นเราคุยกันสบายๆแล้วกันเนาะไหนๆเป็นตอนเที่ยงแล้วก็เริ่มแล้วกันจากพี่ต้าก่อนแล้วกันครับพี่ก่อนเลยเหรอครับให้นั่งใกล้ผมนั่งใกล้ก็เลยโดนก่อนโดนก่อนเอาเริ่มแรกก่อนแล้วกันครับว่าปัจจุบันยุคปัจจุบันแบบเนี้ยการที่เรามีงาน Set in the City 2017 แบบนี้คือว่าจัดกันเป็นระยะเวลาหลายปีต่อเนื่องแล้วนะครับผมพูดถึงความสำคัญในเรื่องของการลงทุนแล้วกันครับนิดนึงว่าจริงแล้วในยุคปัจจุบันนับวันการลงทุนยิ่งมีความสำคัญมากน้อยแค่ไหนฮะก็ส่วนตัวก็มองว่าถ้าเกิดใครที่เกิดมาแล้วได้เห็นช่วงที่อัตราดอกเบี้ยเงินฝากมันลดลงเนาะใครทันเมื่อสัก 20-30 ปีก่อนมั้ยมีมั้ยครับดอกเบี้ยกี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์ครับพี่เอ็มทันฮะ 15% ตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์ครับ 0.15 0.15 0.5 อย่างงี้ใช่มั้ยคือพอมานั่งคิดนะเมื่อก่อนถ้าเราฝากเงินไว้ล้านนึงอ่ะดอกเบี้ย 15% มันเยอะมากเลยเยอะนะพี่ตอนนี้ก็เยอะ 0.5% ก็เยอะก็ยังพอเยอะอยู่ก็ยังพอเยอะอยู่เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยพอเรามองว่าถ้าเราจะเอาเงินไปฝากในธนาคารเนี่ยแล้วเราจะพึ่งว่าในอนาคตมันจะมีความงอกเงยให้เรามีเงินใช้ในเกษียณได้ไหมผมว่าคิดมาตลอดเลยนะซึ่งมองว่าโอกาสมันยากนะยกเว้นเราจะแบบทำงานมากขึ้นใช่ไหมลดรายจ่ายลงหรือไม่ก็ต้องหาผลตอบแทนที่มากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็เลยคิดว่าการลงทุนเนี่ยมันก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่เราสามารถทำได้แล้วเราก็คิดว่าถ้าเกิดเราตั้งใจลงทุนเนี่ยรับรองว่ามันได้ผลตอบแทนใกล้เคียงกับสิ่งที่เราเคยได้เมื่ออดีตอยู่แล้วครับเพราะในเรื่องการลงทุนก็มีความจำเป็นอย่างยิ่งยวดนะครับทางพี่เอ็มล่ะครับคือในฐานะผู้สูงวัยแล้วกันเพราะคือประสบการณ์สูงที่สุดผ่านวิกฤตมาแล้วหลายรอบวันนี้เราจะได้ยินเรื่องของสังคมที่เรียก Aging Society ครับนะเรื่องของคนไทยที่จะมีอายุยืนนานขึ้นนะครับแล้วหลังจากที่เราเกษียณที่เราก่อนหน้าที่เราทำงานจนถึง60เนี่ยเราจะมีรายรับนะเป็นเงินเดือนหรือรายได้ประจำจากการทำงานที่เป็นแอคทีฟนะฮะอินคัมแต่หลังจาก60เนี่ยวันนี้เราต้องอยู่อีกค่าเฉลี่ยของคนไทยผมว่าอย่างน้อย80หรือ85แปลว่าจากนั้นไปอีก25ปีครับเราไม่มีรายได้ประจำนะเพราะฉะนั้นจำเป็นอย่างมากนะฮะที่วันนี้เราทำงานอยู่ครับเรามีเงินเดือนเรามีเงินออมการลงทุนเนี่ยนะครับจะเป็นการสร้างเวลหรือว่ามูลค่าของเราหลังเกษียณนะครับโดยที่เราไม่จำเป็นจะต้องไปพึ่งลูกหลานผมเชื่อว่าสังคมประเทศไทยวันนี้สังคมที่มีครอบครัวที่เล็กลงเนี่ยเราคิดที่จะพึ่งลูกหลานเนี่ยลำบากแล้วนะครับอีก25ปีลองคิดดูนะครับว่าถ้าเราไม่มีเงินออมวันนี้เราก็มีเงินก้อนใหญ่พอสมควรที่จะใช้ดูแลตัวเองได้คิดง่ายๆนะครับง่ายๆเลยเท่าที่เราเคยคำนวณออกมาเนี่ยถ้าวันนี้เราจำเป็นต้องใช้เงินประมาณ100,000 บาท100,000 บาทต่อเดือนสมมตินะครับถ้าหลังจากที่เราเกษียณ60ไปจนถึง80ลองเดาสิครับว่าคุณต้องมีเงินก้อนเท่าไหร่ที่คุณจะยังมีเงินสัก 70,000 บาทใช้ต่อเดือนจนถึงวันที่คุณหมดอายุไขคุณจะต้องมีเงินรวมกันแล้วประมาณ20ล้านนะครับ20ล้านเพราะฉะนั้นลองนึกภาพดูนะครับว่าวันนี้ถ้าพวกคุณพร้อมหรือยังสำหรับชีวิตหลังเกษียณเพราะฉะนั้น Aging Societyจะเป็นเรื่องสำคัญสำหรับพวกเราทุกคนคนไทยนะครับเราก็เป็นเรื่องของการลงทุนที่จำเป็นจะต้องวางแผนสำหรับวันนี้แล้วในเมื่อทุกคนรู้แล้วว่าปลายชีวิตเราต้องมีวันที่เราหยุดทำงานแต่ว่าเราจะไม่มีวันที่เราต้องหยุดใช้เงินนะพี่ผมเคยเจอเคสด้วยนะคือเขาบอกว่าคนที่ไม่มีตังค์มักจะอายุยืนกว่าคนมีตังค์ไหม
อันนั้นก็เป็นมีข้อมูลหนึ่งนะครับในอเมริกาอเมริกาเป็นประเทศที่เรื่องของการลงทุนเนี่ยใกล้ตัวเขามากลองนึกภาพดูสิครับว่าคนเมืองไทยอเมริกาต่างกันยังไงนะครับคนอเมริกัน100คนที่เกษียณนะครับที่เกษียณมีแค่ 5% ที่ใช้คำว่าเป็นคนมีตังค์มั่งคั่งนะครับ 35% ตายก่อน65คนอเมริกันนะครับที่เหลืออีกประมาณเกือบ 70% 60กว่าเปอร์เซ็นต์ครับไม่สามารถที่จะพึ่งพิงตัวเองได้ต้องทำงานนะครับต้องทำงานหลังเกษียณ60ไปแล้ว60กว่าเปอร์เซ็นต์ของคนอเมริกันหลังเกษียณไม่สามารถที่จะมีเงินพอจากเงินเก็บเลี้ยงตัวเองได้แล้วคนไทยล่ะครับนั่นขนาดเป็นสหรัฐอเมริกาประเทศที่เรียกว่าพัฒนาแล้วถูกไหมแล้วมีความรู้เรื่องการเงินมาก่อนแล้วเมืองไทยล่ะครับเพราะฉะนั้นบอกได้เลยว่าเรายังเป็นสังคมที่ต้องให้ความรู้เรื่องการลงทุนเพื่อการออมนะครับโดยคือเน้นเรื่องของเอจจิ้งเนี่ยเพราะว่าผมเชื่อว่าเป็นเรื่องใหญ่ที่สำคัญที่สุดสำหรับสังคมไทยในอนาคตครับได้ครับแล้วทางพี่เก่งครับมองว่าไงครับการลงทุนมีความสำคัญยังไงฮะก็เสริมจากที่พี่ทั้งสองท่านนะครับจริงๆต้องบอกว่าสังคมไทยเนี่ยให้ความสำคัญกับการลงทุนก็ถือว่ามากขึ้นแล้วนะจากตัวเลขเนี่ยยอดรวมของกองทุนรวมทั้งประเทศนะครับในรอบ3ปีที่ผ่านมาเนี่ยเพิ่มขึ้นจากประมาณ2ล้านล้านบาทเป็น4ล้านล้านบาทก็คือว่าคนไทยให้ความสำคัญมากขึ้นนะครับแต่กระนั้นก็ตามเนี่ยถ้าเทียบกับสินทรัพย์ทั้งหมดที่คนไทยมีเนี่ยส่วนมากเนี่ยยังอยู่ในเงินฝากเงินฝากในประเทศไทยนี่มี12ล้านล้านบาทคืออยู่ในเงินฝากที่แน่นิ่งอยู่นั้นครับแล้วส่วนใหญ่เนี่ยเป็นเงินฝากออมทรัพย์ด้วยที่ได้ดอกเบี้ยต่ำมากที่ที่ตาเราให้ฟังนะครับคือสรุปได้ว่าคนไทยเนี่ยมีความตระหนักรู้แล้วแหละว่าจำเป็นนะครับแต่ว่าการปฏิบัติจริงเนี่ยยังมีพื้นที่ให้ทำได้อีกเยอะนะครับก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายอันดีนะที่เราได้มาช่วยเรียกว่ากระตุ้นแล้วก็ให้ความรู้คนไทยในการลงทุนมากขึ้นจะเป็นในหุ้นจะเป็นกองทุนรวมอะไรก็ดีทั้งนั้นนะครับจริงๆแล้วฟังมาทั้ง3ท่านทุกคนไม่ปฏิเสธนะว่าการลงทุนถือว่าเป็นความสำคัญอย่างยิ่งและทำให้สามารถเรามีการวางแผนในอนาคตได้อย่างถูกต้องแล้วก็สบายมากขึ้นแทนที่เราต้องทำงานทุกวี่ทุกวันตลอดเวลาไปเรื่อยๆจนเกษียณแล้วบางท่านยังต้องทำงานอยู่อีกถ้ายังไม่ได้การวางแผนลงทุนที่อย่างถูกต้องนะฮะวันนี้เราเป็นหัวข้อของการลงทุนลักษณะของการลงทุนแบบ VI ก็คือ Value Investor นะถ้าแปลภาษาไทยก็น่าจะเป็นนักลงทุนเน้นคุณค่าที่ดูมูลค่าเป็นหลักเพราะฉะนั้นก็เลยอยากจะถามทั้ง3ท่านแล้วกันครับว่านิยามของการลงทุนแบบ VI ในแต่ละท่านมองว่าอย่างไรบ้างเอาท่านไหนก่อนดีฮะเอาผู้ข้ามวอร์ดเปลี่ยนด้านมั้ยเปลี่ยนด้านเปลี่ยนเป็นไรผู้ข้ามวอร์ดกับองค์การก่อนที่เราจะพูดถึง VI Value Investor เนี่ยนะครับในกลุ่มผู้ลงทุนเนี่ยมีอะไรบ้างง่ายๆที่เรารู้จักครับเป็นรายย่อยแล้วกันนะครับมีอยู่3กลุ่มนะที่เราเห็นอยู่อันที่1 VI ที่เรารู้จักนะครับอันที่2คือ Market Timing จับจังหวะจับจังหวะของการซื้อขายลงทุนเทรดดิ้งครับและอันที่3ก็คือ information trading คือการใช้ข้อมูลในการเทรดนะฮะ2กลุ่มหลังเนี่ยสังเกตดูคือ market timing กับinformation trading เนี่ยจะไม่ค่อยสนใจเรื่องมูลค่าหรือคุณค่าเท่าไหร่สนใจแค่จังหวะสนใจแค่ข่าวสารข้อมูลในการลงทุนนะครับแต่จริงมีอีกอันนะไม่สนใจเลยอันนั้นก็ไม่มีในห้องนี้นะครับไม่มีฮะส่วน VI เนี่ยชื่อมันบอกแล้วว่าคือนักลงทุนที่เน้นคุณค่าเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยหลักแล้วเนี่ยก็คือดูที่มูลค่าที่เหมาะสมของหลักทรัพย์หรือบริษัทที่เข้าไปลงทุนนะครับเทียบกับอะไรเทียบกับราคาของหุ้นที่ซื้อขายกันอยู่นะครับเขาจะไม่ซื้อเมื่อราคาของหุ้นเนี่ยมันสูงกว่ามูลค่าที่มันควรจะเป็นนะครับแล้วเขาจะซื้อทันทีเมื่อราคาหุ้นนั้นปรับลงมาต่ำกว่ามูลค่าที่ควรจะเป็นเพราะฉะนั้น VI เนี่ยเราไม่ค่อยสนใจเรื่องตลาดมากมายนักนะครับเราจะปล่อยให้มันเคลื่อนไหวเป็นไปตามธรรมชาติครับแล้วเขาจะเข้าตลาดทันทีเมื่อคิดว่าราคาที่เขาจะซื้อหรือหุ้นที่เขาจะซื้อเนี่ยมันลงมาต่ำกว่าเป้าหมายเขาละนะเขาก็จะเข้าไปซื้อทันทีนะครับเพราะฉะนั้นสังเกตดูว่ากลุ่มนี้นั่งรอรอคอยนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่ตลาดลงเป็นจังหวะเขาละครับที่เขาจะเริ่มซื้อหุ้นนะครับแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่รายย่อย market timing หรือพวก information trading เนี่ยเข้าไปในตลาดตอนที่ตลาดเป็นตลาดกระทิงเนี่ยเขารอเหมือนกันครับแต่เขารอขายเพราะราคาหุ้นที่เขาซื้อนั้นลงมาต่ำแล้วนะเพราะฉะนั้นโดยหลักของ VI คือ
จะเน้นที่เขาจะมองไปที่มูลค่าที่เหมาะสมของหุ้นและราคาที่เหมาะสมที่จะเข้าซื้อนะครับส่วนตัวแปรทางด้านการเงินอะไรเนี่ยมีเวลาเราค่อยพูดกันนะครับว่าเขาดูอะไรบ้างแต่โดยหลักการเป็นแบบนี้ครับก็เป็นนิยามสั้นๆนะว่านักลงทุนแบบ VI ก็คือดูมูลค่าเป็นหลักเทียบเท่ากับราคานะฮะทางพี่เก่งบ้างครับว่านิยามทาง VI เป็นไงนะครับทางมุมมองของพี่เก่งต้องเรียกว่าเสริมจากพี่เอ็มนะครับคิดว่า VI ที่ว่าพันแท้นะครับคงจะต้องมีความสามารถในการจินตนาการจินตนาการคือคิดว่าวันนี้มันเป็นอย่างเงี้ยแล้วอีก5ปีมันจะเป็นยังไงอีก10ปีมันจะเป็นยังไงคือต้องคิดล่วงหน้านะครับเพื่อให้เราเนี่ยเริ่มไปทางที่ถูกตั้งแต่วันนี้นะครับจินตนาการเสร็จแล้วเนี่ยต้องคำนวณเป็นด้วย คือทั้งบูททั้งบุญเนี่ยต้องครบสำหรับ VI นะครับแต่ว่าถ้าพูดถึงคำว่าเฉพาะคำว่า value นะครับหรือว่ามูลค่าเนี่ยสำหรับตัวส่วนตัวนะครับคิดว่าแต่ละคนเนี่ยอย่างผมเองเนี่ยจะแบ่งเป็น3ยุคในชีวิตนะครับในการคิดถึงคำว่ามูลค่ายังไงยุคแรกคือเป็นเซเวอร์ครับเซเวอร์คือก็เป็นนักออมเงินนี่แหละนะครับเราทำงานมาได้งานประจำนะครับเราก็ฝากเงินได้ดอกเบี้ยสมัยก่อนผมยังทันรุ่นพี่อยู่นะดอกเบี้ย10กว่าเปอร์เซ็นต์ยังเห็นยังทันนะครับแล้วตอนนี้มันก็อย่างที่เราทราบกันนะครับก็ทำงานมายังไม่มีความรู้เรื่องการเงินการลงทุนก็ออมไว้ครับนี่คือยุคแรกพอมันออมได้ประมาณนึงนะครับเราคิดว่าเอ๊ะมันไม่ทันอ่ะดอกเบี้ยมันต่ำเข้าสู่ยุค2เรียกว่า investor ครับ investor คือว่าเอาเงินออมที่มีนะครับมาลงทุนต่อยอดนะครับแต่ว่าการลงทุนแต่ละแบบเนี่ยผลตอบแทนที่มันเราคาดหวังได้มันก็ไม่เท่ากันครับที่ความเสี่ยงต่ำผลตอบแทนที่คาดหวังได้มันก็น้อยนะฮะความเสี่ยงสูงหน่อยเนี่ยมันก็หวังที่จะได้ผลตอบแทนสูงได้ครับจริงต้องบอกว่าคำว่าhigh risk high return เนี่ยจริงๆในเชิงหลักการมันต้องเป็น high risk high expected return ก็คือว่าคุณเสี่ยงก็จริงอ่ะแต่ไม่จําเป็นว่าคุณจะต้องได้ทุกครั้งเราก็รู้กันอยู่ว่าบางตัวมันเสี่ยงแล้วมันก็เงิบมันก็มีเหมือนกันนะครับคือมันเป็นความคาดหวังที่จะได้ผลตอบแทนนะครับครับเซเวอร์แล้วเป็นอินเวสเตอร์แล้วคือเอาเงินที่ออมเนี่ยมาทําให้งอกเงยยุคที่3เนี่ยผมคิดว่าผมอยากให้คนไทยมีความเป็นแบบนี้มากขึ้นคือเป็นครีเอเตอร์คือแทนที่จะไปลงทุนในแวลูที่คนอื่นเขาทำเราสร้างแวลูขึ้นมาเองนะครับเราครีเอทแวลูขึ้นมาเองนะครับจะเป็นการทำธุรกิจส่วนตัวนะครับจะเป็นการสร้างธุรกิจที่ร่วมหุ้นกับเพื่อนๆนะครับแล้วทำสิ่งที่มีประโยชน์ที่จะมีรายได้เติบโตมีกำไรเพิ่มขึ้นอันนี้ก็เป็นการสร้างแวลูให้กับตัวเราเองขึ้นมาได้คือรอหุ้นมันขึ้นต้องมีคนมาทำราคาหรือรอให้ธุรกิจมันขยายตัวของมันเองทำไมต้องรอทำเองเลย create เป็น creator ผมคิดว่ายุคที่3เนี่ยเป็นยุคที่น่าสนใจแล้วก็ใครมีศักยภาพมีแรงบันดาลใจที่ดีเนี่ยน่าลองทำดูเหมือนในวงการสตาร์ทอัพไหมพี่เป็นแนวนั้นถูกไหมก็จะเรียกว่าสตาร์ทอัพหรือ SME ก็ได้นะคือคิดว่าเรามีความสามารถด้านไหนเป็นพิเศษนะครับเราก็ทำสิ่งที่เราถนัดนั่นแหละแต่ว่าการทำสตาร์ทอัพหรือ SME เนี่ยมันไม่ใช่ว่ามีคนเดียวแล้วมันจะไปรอดมันต้องมีพรรคพวกเพื่อนฝูงนะครับต้องมาครบอ่ะนะครับถ้าเป็นสายไฟแนนซ์มันก็ต้องมีคนเขียนโปรแกรมได้ซึ่งนักไฟแนนซ์อาจจะเขียนไม่เป็นนะครับต้องมีเพื่อนที่เป็นสายมาร์เก็ตติ้งคือต้องรู้จักสื่อสารกับผู้คนครับก็ต้องมีคนที่ทำโอเปอเรชั่นหลังบ้านคนอย่างพี่เอ็นจะทราบดีว่าวงการหลักทรัพย์เนี่ยโอเปอเรชั่นหลังบ้านนี่เป็นเรื่องหนักหนามากนะครับบางอย่างเนี่ยไอเดียธุรกิจมันบันเจิดแต่ไปตายที่ execution operation เนี่ยเยอะมากคือไม่มีคนทำไม่ดีลูกค้าไม่ชอบเนี่ยก็แย่เหมือนกันครับแต่มุมมองพี่เก่งน่าสนใจมากจริงแล้วบอกว่าเป็นแบ่งเป็น3ระยะเนาะระยะแรกคือเราทุกคนต้องเริ่มเก็บออมก่อนแหละเป็นเซฟเวอร์เก็บเงินเรื่อยๆเพื่อจะมีเงินก้อนสักอย่างพอหลังจากนั้นมีเงินก้อนละมาเริ่มศึกษาเรื่องของการลงทุนนำเงินก้อนเหล่านี้ครับไปศึกษาว่าจะควรจะเอาเงินก้อนเนี้ยวางไว้สินทรัพย์ไหนบ้างที่ได้ผลตอบแทนที่เราคาดหวังแล้วก็ความเสี่ยงที่เรารับได้ระยะที่3ผมรู้สึกน่าสนใจมากในมุมมองของการเป็น VI ก็คือว่าทำไมเรามัวแต่มามองหาหุ้นที่เป็น value เราไม่สร้าง value ของตัวเองขึ้นมาอันนี้ถูกฮะเป็นมุมมองที่แปลกดีฮะพี่ต้าบ้างครับรู้สึกจะตอบกันหมดเลยนะครับผมก็ไม่รู้จะตอบอะไรแล้วจริงๆอ่ะผมเห็นด้วยเลยนะเพราะว่าโดยส่วนตัวเองเนี่ยผมเป็นนักลงทุนเนี่ยผมก็พยายามจะดูว่าหุ้นอะไรที่น่าลงทุนนะครับแต่คราวเนี้ยหลักการของ VI เนี่ยทางพี่มองว่าถ้าเกิดหุ้นมันมีมูลค่าแล้วลองดูว่าช่วงไหนที่มันน่าซื้อเราก็ซื้อไปอย่างนี้ใช่ไหมครับของผมอ่ะจะมองอีกแบบนึงก็คือนอกจากเรื่องราคาที่มันลงแล้วเนี่ยผมก็จะดูว่าถ้าอนาคตมันมีโอกาสไปผมอาจจะไม่ได้รอราคาที่มันต่ำก็ได้นี่ออกไหมครับแต่เราใช้วิธีการทยอยซื้อเข้าไปครับในส่วนของพี่เก่งเนี่ยผมอ่ะทำอยู่
ผมก็เลยแบบว่าโอ้เรื่องนี้ผมชอบมากเหมือนกันนะครับเพราะว่าอย่างที่พี่เขาบอกแหละคือถ้าเกิดเรามองว่าเราไม่ต้องหาหุ้นแล้วเราใช้วิธีการพัฒนาสิ่งใหม่ๆขึ้นมาเพื่อสร้างแวลูอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทำได้อันนึงก็คือเราก็พัฒนาตัวเองไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนะผมก็เลยมองเป็น2มิติเลยก็คือการลงทุนเนี่ยถ้าให้มันได้มูลค่าเนี่ยหนึ่งคืออาจจะลงทุนในหลักทรัพย์ต่างๆครับสองคือลงทุนกับตัวเองแล้วก็ลงทุนในธุรกิจอะไรที่เรามองว่ามันจะสร้างความสำเร็จให้กับเราในอนาคตได้เหมือนกันมันก็จะเป็นวิธีสองดิเมนชันเลยนะครับเพราะจริงแล้วการลงทุนมันเป็นเรื่องที่ต้องมีการพัฒนาสะสมประสบการณ์ความรู้อยู่เรื่อยๆเนาะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นแอสเซทที่ดีที่สุดก็คือตัวเราเองนี่แหละตัวเราที่จะพาเราไปให้ถึงฝั่งฝันสร้างฝันเงินล้านความสำเร็จของเราก็อยู่ที่ตัวเราเป็นหลักนะครับซึ่งขอเสริมว่าไอ้สามยุคที่กล่าวไปแล้วนะครับไอ้เซเวอร์investor creator เนี่ยมันยังเป็นว่าจะต้องละทิ้งอะไรเมื่อไปอีกขั้นนึงนะครับคือมันเป็นองค์ประกอบที่อยู่กับเราทำด้วยกันเรื่อยๆก็ได้ทำไปเรื่อยๆระหว่างที่ลงทุนเนี่ยเราได้เงินเดือนมาเราก็ยังต้องเซฟอยู่นะครับในจังหวะที่มันยังไม่ควรจะซื้อหรือลงทุนเนี่ยก็เซฟไว้นะครับทําไปเรามีเงินมากขึ้นเราเห็นจังหวะมีเพื่อนมาเสนอไอเดียเราอยากทําสตาร์ทอัพนะครับถ้าใช้เงินไม่เยอะแล้วพอมีเวลาเนี่ยเราก็แตะๆได้เริ่มแตะๆได้คือมันเป็นส่วนผสมของชีวิตน่ะนะครับแค่ว่าต้องทําอย่างใดอย่างหนึ่งต่อเวลาครับทําร่วมกันไปด้วยกันได้ครับได้นิยามการลงทุนแบบ VI ไปแล้วทั้ง3ท่านมาอีกเรื่องนึงอ่ะจริงๆแล้วนักลงทุนแบบผมอย่างเงี้ยหรือใครๆทุกคนเนี่ยน่าจะต้องนักลงทุนที่ดีต้องมีโค้ชเนาะต้องมีโรโมเดลนิดนึงเพื่อให้เราจะได้เหมือนมองเขาเป็นต้นแบบต้นตำรับว่าเราอยากจะเดินไปทางเนี้ยตามแบบเขาเพราะฉะนั้นนักลงทุนที่เป็นเหมือนโรโมเดลของพี่ๆแต่ละท่านผมอยากรู้แล้วก็จริงว่าเป็นใครเริ่มจาก PM ก็ได้ฮะ PM ก่อนคือผมจริงๆอยู่ในวงมานานนะครับก็มีลูกค้าวงตลาดทุนเนี่ยครับก็จะพอที่จะมีเพื่อนที่เป็นนักลงทุนที่ประสบความสำเร็จแล้วกันนะครับผมขอไม่เอ่ยชื่อแล้วกันนะครับได้ฮะนักลงทุนท่านนี้เนี่ยเป็นที่รู้จักในวงของตลาดทุนไทยนะครับก็มีแอสเซทตอนนี้หมื่นล้านประมาณนะฮะก็ซื้อหุ้นแต่ละรอบแต่รอบเนี่ยก็คือใช้ระยะเวลาในการถือเนี่ยไม่น้อยกว่า 2-3 ปีนะครับก็ถือว่าเป็นการลงทุนระยะยาวแล้วก็เน้นในเรื่องของมูลค่าก็คือเขาจะดูว่าหุ้นตัวนี้มีอนาคตราคาที่เขาซื้อเนี่ยเป็นราคาที่เหมาะสมแล้วเชื่อว่าธุรกิจมันน่าจะเดินได้ในระยะยาวนะครับก็ทำอย่างนี้มาตลอด20ปีแล้วก็ถูกทางเป็นส่วนใหญ่นะฮะวันนี้ก็มีเงินอยู่หมื่นล้านแล้วกันคำพูดหนึ่งซึ่งท่านเคยคุยกับผมแล้วบอกคือว่าลงทุนในตลาดหุ้นไม่ใช่เล่นยิมนาสติกไม่ต้องเล่นท่ายากนะครับไม่ต้องคิดเยอะไม่ต้องเล่นท่ายากคิดเอาง่ายๆมูลค่าธุรกิจไปราคานี้เหมาะสมซื้อแล้วถือไปเลยไม่ต้องไปทำอย่างอื่นนะไปทำธุรกิจอย่างที่น้องสองคนนี้พูดถึงนะครับอีกอันนึงที่ท่านพูดก็คือว่าเมื่อสัก20ปีที่แล้วเนี่ยท่านคงเหมือนพวกเราพวกเนี้ยนะฮะน้องๆเนี่ยก็คือเป็นนักล่าครับตื่นมาก็ต้องเปิดหาข้อมูลเพื่อที่จะล่าวันนี้จะล่าอะไรนะแล้วลงทุนก็เหมือนกับเสือเหมือนกับสิงโตที่อยู่ในทุ่งหญ้าล่าทุกวันนะครับวิ่งไล่กวางแต่วันนี้พออายุเยอะมากแล้วเนี่ยท่านไม่ใช่เสือแล้ววิ่งไม่ไหวท่านก็ซุ่มอยู่ใต้น้ําเป็นจระเข้เป็นนักล่าเหมือนกันแต่ใช้วิธีการซุ่มรออะไรครับรอราคาลงมาเมื่อไหร่เค้าก็จะฮุบทันทีครับนะครับนั่นก็คือโมเดลของvalue investor ที่ประสบความสำเร็จถามว่ามันพิสูจน์มั้ยว่าวิธีการนี้มันใช่ก็จากเดิมที่ท่านมีเงินลงทุนแค่ 200,000 น่ะครับนะครับเมื่อ20ปีที่แล้วแต่วันเนี้ยเป็นนักลงทุนรายใหญ่น่าจะเบอร์1ของประเทศไทยแล้วก็มีเงินทุนเนี่ยหมื่นกว่าล้านนะครับก็ใช้วิธีการแบบนี้ครับนะครับผมจำไม่เคยลืมเลยก็คือว่าเล่นหุ้นไม่ใช่ยิมนาสติกครับไม่ต้องเล่นท่ายากนะฮะอันนี้ก็เป็นโมเดลนึงซึ่งผมถือว่าน่าจะใช้ได้กับพวกเราเอาไปประยุกต์ใช้นะครับก็เป็นตัวอย่างที่ดีว่าจริงๆแล้วลงทุนแบบง่ายๆก็ได้นะตามสไตล์ที่เราถนัดมันก็สามารถประสบความสำเร็จได้เหมือนกันอันนี้ก็เป็นมุมมองอันหนึ่งถูกไหมฮะจริงๆแล้วอีกหลักประเด็นหนึ่งที่ผมจับได้คือว่าในแต่ละช่วงเวลาของเราที่เป็นนักลงทุนเนี่ยเราก็มีการพัฒนาตัวเองขึ้นมาเรื่อยๆก็อาจจะค้นหาสไตล์ตัวเองขึ้นมาเรื่อยๆในระหว่างทางก็อาจจะเปลี่ยนกลยุทธ์ในการลงทุนด้วยไหมฮะอย่างที่บอกว่าแต่ก่อนเป็นเสือคือจริงๆคำว่าสไตล์การลงทุนเนี่ยนักลงทุนส่วนใหญ่ไม่ค่อยรู้หรอกตัวเองเป็นประเภทแบบไหนนะครับส่วนใหญ่จะเห็นเพื่อน
ลงทุนแล้วประสบความสำเร็จก็คิดว่าถ้าเราทำแบบนี้จะประสบความสำเร็จบ้างแต่แบบนี้คืออะไรผมไม่แน่ใจว่าท่านได้เรียนรู้วิธีการที่ถูกต้องหรือเปล่าถ้าท่านเป็น market timing ลงทุนโดยอาศัยจังหวะในการลงทุนเนี่ยท่านใช้เครื่องมืออย่างเช่นเทคนิคอลเนี่ยท่านเป็นหรือเปล่าท่านใช้มันจริงหรือเปล่าหรือว่าฟังเพื่อนข้างๆลงทุนแล้วกำไรแล้วซื้อตามอันนั้นไม่ใช่ market timing นะครับหรือท่านเป็น information tradeนะถ้ามีข้อมูลแบบนี้เข้ามาเช่นเฟดขึ้นดอกเบี้ยท่านก็ต้องรู้ว่าพอร์ตการลงทุนของท่านเนี่ยควรจะทำอย่างไรโดยข้อมูลหรืออินโฟเมชันนั้นช่วยท่านแล้วท่านมีความเข้าใจมีความรู้พอที่จะรู้ว่าท่านจะต้องลงทุนอย่างไรนะครับ value investor ก็เหมือนกันโดยหลักเป็นแบบนี้นะครับเราดูมูลค่าของหุ้นท่านรู้ไหมว่าวิธีการประเมินมูลค่าของหุ้นทำอย่างไรนะครับวันนี้เนี่ยมันช่วยท่านเยอะมากเมื่อกี้ผมเดินรอบนึงในงานเนี่ยเราเห็นพวกฟินเทคเราเห็นเครื่องมือต่างๆที่ใช้โรบอทพวกนี้มันคือการกำหนดค่าในแง่ของมูลค่าที่ท่านสามารถไปกำหนดด้วยตัวท่านเองนะครับสมัยก่อนเอาเมื่อก่อนเนี้ยคนที่สำคัญที่สุดในวงการหลักทรัพย์คือมาร์เก็ตติ้งถูกไหมฮะวันนี้เรียก IC ผู้แนะนำการลงทุนนะครับสมัยก่อนก็คือคีย์ออเดอร์ให้คำแนะนำสมัยนี้ท่านไม่ต้องเข้าคีย์ออเดอร์และท่านคีย์เองผ่านอินเทอร์เน็ตคำแนะนำท่านยังอาจจะต้องพึ่งพาเขาอยู่แต่ถามว่าท่านสามารถหาคอนเทนต์หาข้อมูลในตลาดได้ไหมเยอะแยะไปหมดนะครับท่านสามารถทำได้เองยุคใหม่วันนี้นะครับมันเข้าสู่ยุคของฟินเทคครับท่านไม่จำเป็นจะต้องมีคอนเทนต์ก็ได้ท่านสามารถกำหนดค่าที่ท่านต้องการท่านเป็น value investor บอกไปเลยว่า PE ต่ำขนาดนี้เอาครับ dividend แบบนี้เอานะครับ P book value แบบนี้เอาไม่ต้องรู้ว่ามันคำนวณยังไงแต่ให้รู้ว่าในระดับตรงนี้คือจุดที่ท่านคิดว่าท่านจะซื้อแล้วถ้า PE ลงมาที่สมมุติ7เท่าท่านจะซื้อถ้าดีวิเดนด์ท่านต้องการ 7% สมมุติมันก็สูงพอสมควรท่านจะซื้อเครื่องมันจะเลือกตัวหุ้นให้ท่านเลยแล้วท่านก็ลงทุนตามนั้นนี่ก็เป็น VI แบบนึงเหมือนกันนะครับซึ่งมันสู่เข้าสู่ยุคเครื่องมือที่มาช่วยแล้วครับงั้นลองนึกภาพดูว่าความสำคัญของ marketing หรือ IC มันน้อยลงไปเรื่อยๆนะฮะท่านสามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้ในสไตล์ของ VI นะนี่ก็เป็นภาพที่เห็นการพัฒนาของตลาดที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับถือว่าเห็นภาพรวมทั้งหมดได้ดีเลยแหละจริงๆแล้วหลักการลงทุน VI มันก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปหรอกแต่ว่าวิธีการได้มาของข้อมูลหรือว่าการจัดการข้อมูลเนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปทำให้เรานักลงทุนแบบเราในทุกวันนี้อาจจะสะดวกมากขึ้นลงทุนได้ง่ายมากขึ้นแต่หลักการก็ยังคงเดิมแก่นของมันก็ยังเหมือนเดิมอย่างเดียวเลยคือท่านไปให้ถูกทางเท่านั้นเองท่านต้องใช้เป็นน้องๆพวกนี้ก็มีข้อมูลมีอะไรก็ต้องใช้ให้เป็นท่านต้องรู้ว่ามันอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนแล้วใช้ยังไงไม่จำเป็นต้องคำนวณเป็นไม่ต้องรู้ว่า PE คำนวณยังไงไม่ต้องรู้ว่า ROE มันต้องคำนวณยังไงขอให้ท่านรู้ว่าใช้มันอย่างไรก็พอเป็นข้อคิดที่น่าสนใจมากครับเอาละครับมาถึงของมุมมองโมเดลบ้างว่าโรโมเดลของนักลงทุนที่เป็น VI หรือนักลงทุนหรือคนที่ประสบความสำเร็จก็ได้ครับพี่เก่งมองว่าเป็นใครฮะขออนุญาต2ท่านเป็น2ท่านได้มั้ยครับได้ฮะได้ฮะเป็นของระดับโลกท่านนึงแล้วก็ของไทยท่านนึงนะครับได้ถ้าเป็นระดับโลกผมจะนึกถึงอีลอนมัสก์อืมครับอีลอนมัสก์บางคนอาจจะยังไม่รู้จักท่านนี้เป็นผู้ก่อตั้ง PayPal ที่เวลาเราซื้อของ eBay นะครับระบบ PayPal ที่ไว้ชำระเงินของคนนี้เป็น founderครับก็ได้เงินมาเป็นพันล้านเหรียญตอนที่ขายอันนี้ให้ eBay แล้วก็เอาเงินอันเนี้ยมาทําธุรกิจที่ตัวเองฝันไว้ครับอันแรกคือจะพามนุษย์โลกไปดาวอังคารโอ้โหตั้งบริษัท SpaceX ขึ้นมานะครับสร้างจรวดครับนะครับที่สามารถพาคนไปดาวอังคารได้ในช่วงชีวิตคือไม่ใช่ใช้เวลา50 60ปีแต่แค่ไม่กี่เดือนนะครับแล้วก็สร้างจรวดที่สามารถส่งดาวเทียมแล้วพาจรวดเนี่ยกลับมาที่ฐานได้เองเพื่อประหยัดต้นทุนครับนะครับอันนี้บินไปบินกลับก็มาได้ใช่นะครับแล้วก็เป็นคนสร้าง Tesla Motor ครับนะครับรถไฟฟ้าระบบรถไฟฟ้าเต็มรูปแบบที่ในอเมริกาใช้กันเยอะมากในฮ่องกงก็มีเยอะนะครับอันนี้ทำให้ประหยัดพลังงานของโลกไปได้เยอะบางคนบอกว่าเอ๊ะรถไฟฟ้ามันก็ต้องชาร์จไฟแล้วไฟมันก็มาจากโรงไฟฟ้าโรงไฟฟ้ามันต้องใช้น้ำมันบอกว่าประสิทธิภาพของโรงไฟฟ้ากับประสิทธิภาพของไอ้รถของเรา5ปีอายุ5ปีเนี่ยมันต่างกันเยอะครับใส่น้ำมันไป1หน่วยเนี่ยโรงไฟฟ้าผลิตไฟฟ้าได้ดีกว่าเครื่องยนต์เราที่สตาร์ท2ทียังไม่ติดเยอะนะครับการทำเป็นระบบเนี่ยมันมีประสิทธิภาพสูงกว่านะครับอันนี้ก็คือเป็นต้นแบบของคนที่เริ่มธุรกิจด้วยตัวเองผ่านความยากลำบากเกือบ
เจ๊งมาหลายรอบแล้วก็จนกลายเป็นเศรษฐีเงินหลายพันล้านได้แต่ว่าจุดประสงค์เขาไม่ใช่คือนับเงินน่ะคือเขานับความสำเร็จนะครับอันนี้คือน่าสนใจมากครับอันนี้คือระดับโลกนะครับและจริงแนวความคิดของเขาจริงอะไรที่พี่เก่งรู้สึกว่ามันใช่มันโดนอีลอนมัสก์พูดหลายครั้งว่าจินตนาการเนี่ยต้องมาพร้อมกับความรู้มากับหลักวิชาการครับคือบางอย่างเราคิดได้ว่าเอ้ยมันน่าจะเป็นอย่างนี้นะเราน่าจะไปดาวอังคารได้แต่ถ้าคุณไม่มีความรู้ไม่มีหลักวิชาวิศวกรรมศาสตร์วิทยาศาสตร์เนี่ยบางทีคุณอาจจะตายในจรวดของตัวเองก็ได้ไปไม่ถึงนะครับคือต้องมีความรู้จริงแล้วผ่านการทดลองนะครับผ่านการอดทนนะครับแล้วก็ปรับแก้จนสำเร็จในที่สุดนะครับสิ่งสำคัญในการค้นหาสไตล์การลงทุนของตนเองนะครับก็คือต้องเข้าใจตัวเองก่อนว่าเป็นคนลักษณะไหนเหมาะกับการลงทุนในรูปแบบใดเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาติดตามทั้ง3ท่านนี้กันต่อเกี่ยวกับแนวคิดเรื่องของการลงทุนครับ